ไปซะ5 4 3 2นมัสการพระอาจารย์เจริญธรรมค่ะวันนี้ทุกข์ของคุณผู้ชมของอ้อมอ่ะนะคะสิ่งที่เขาทุกข์ก็คือเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยใจเหลือเกินกับเจ้านายที่เอาเปรียบเขาทีนี้เขาก็อยากจะมีความสุขในการทำงานด้วยทั้งที่เจ้านายก็เอาเปรียบเขาจะทำยังไงดีคะพระอาจารย์อ๋ออยากมีความสุขในการทำงานค่ะก็เมื่อทำงานแล้วมีความสุขในการทำงานลองเอาเท่านี้ก่อนไหมเพราะว่านะจิตส่งนอกเนี่ยเป็นสมุทัยสาเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ถ้าเราอยู่กับงานแล้วมีความสุขนะเอาแค่นี้ก่อนส่วนเจ้านายหรือคนอื่นเพื่อนร่วมงานเนี่ยมากมายเนี่ยนะถ้าบางทีเราอยากจะมีความสุขกับสิ่งอื่นๆไปด้วยเนี่ยบางทีมันยังไม่สมปรารถนาเนี่ยฉะนั้นไม้หนึ่งในที่นี้พระอาจารย์อยากแนะนำว่าไม้หนึ่งในผัด4คูณ100เนี่ยเพียงแค่เรามีความสุขทุกครั้งในการได้ไปทำงานได้ทำงานแล้วมีความสุขเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนคือเขาอาจจะเข้าใจว่าปัญหาจริงๆอ่ะก็เจ้านายเอาเปรียบเขานี่เขาจะแก้เจ้านายยังไงอ่ะเขารู้สึกเป็นทุกข์เพราะเจ้านายเอาเปรียบมันเลยทำให้เขาทำงานไม่สนุกแต่พระอาจารย์กลับบอกว่าไม่ให้จิตส่งนอกก็คือเราขอให้เราตั้งใจทำงานแล้วเราก็บอกแล้วว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขแน่นอนเราสามารถมีความสุขได้ในการทำงานยังไงพระอาจารย์จึงสามารถบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนคือคุณคนนี้ที่ถามอ่ะหลายคนเนี่ยถ้าเขาเพียงแค่สนใจงานตั้งใจทำงานงานสำเร็จแล้วคนสำราญเขาก็มีความสุขได้อยู่แล้วแต่ส่วนที่เหลือตรงนั้นน่ะจิตมันไปส่งนอกเช่นเจ้านายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้องค์กรต่างๆเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คืออยากจะให้ตัดไปก่อนตามสูตรที่ท่านว่าจิตส่งนอกมันจะเป็นสมุทัยลองเอาเฉพาะเรื่องงานก่อนแล้วหลังจากที่เรามีความสุขได้แล้วมีความสุขได้แล้วแล้ววงจรดีจะเกิดขึ้นตามมาเองแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้เพราะจิตส่งนอกไงเจ้านายทำไมเป็นอย่างนั้นเพื่อนร่วมงานทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยความสุขเลยเกิดไม่ได้ฉะนั้นโอกาสที่จะมีความสุขแม้แต่การทำงานก็มีไม่ได้ฉะนั้นไม้หนึ่งสำคัญที่สุดในผัด4คูณ100คือเรียงไม้ให้ถูกถูกต้องถูกต้องปัญหาของเราคือเราเรียงไม้ไม่ถูกไม้หนึ่งคืองานแต่เพราะคนส่วนใหญ่จะไปเรียงนายก่อนค่ะใช่เราเรียงผิดเราจึงหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเรียงถูกแก้ปัญหาถูกนี่คือสมุทัยอย่างน้อยความสุขได้เกิดแล้วเพราะเรียงไม้ถูกคือไม้หนึ่งคืองานให้ตั้งใจทำงานจิตจะส่งนอกพอตั้งใจทำงานงานย่อมสำเร็จพองานสำเร็จเราก็มีความพึงพอใจอยู่แล้วมีความสุขแล้วหลังจากที่มีความสุขความสุขเกิดแล้วเป็นพลังงานที่มีความสุขไงแล้ววงจรดีๆสิ่งอื่นจะตามมาเองเป็นไม้สองไม้สามไม้สี่อย่างแน่นอนแน่นอนรับประกันเลยค่ะแล้วพระอาจารย์มีอะไรที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขไหมคะก็อย่านอกใจงานคำสั้นๆอย่านอกใจงานถ้านอกใจงานพวกความสุขจะหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเพียงไม่นอกใจงานอยู่กับงานนั่นแหละแค่นี้แหละนะคำสั้นๆคำเดียวทำไงจึงจะทำงานจะมีความสุขอย่านอกใจงานถ้านอกใจสิ่งไหนความสุขจะหายไปโดยฉับพลันเลยผมเคยได้ยินแต่นอกใจคนอย่านอกใจงานค่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาใหม่ท่านจะไปทำงานทำเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมโอเคก็คือไปทำงานคืออย่านอกใจงานตั้งใจทำงานแล้วความสุขจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมที่มีทุกเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเขาได้มากขึ้นและเมื่องานมีสุขเรื่องอะไรมันก็สุขขึ้นนะคะถูกต้องเนาะอยากขอสรุปว่าเอาทีละอย่างเนาะตามสูตรธรรมะส่งต่อหลังจากไม้หนึ่งคืองานสำเร็จคนสำราญแล้วต่อไปไม้สองไม้สามไม้สี่จะตามมาฉันวันเนี้ยที่เราคุยกันอ่ะอยากให้เรียงลำดับให้ถูกต้องเอางานเป็นประเด็นสำคัญก่อนถ้างั้นเราจะส่งนอกไปพุ่งเอาที่สิ่งที่ไม่ใช่ความสำคัญความสุขก็เลยหายไปอย่างน่าเสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญธรรมดีไหมดีอย่านอกใจงานฮัลโหลฮัลโหลอย่า